ส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ Safety Index Future ก็มีโอกาสที่จะต้องระวังแรงขายทำกำไรแล้วก็อาจจะเห็นการพักตัวอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยในส่วนของตัว S0S12 ก็พุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่นะคะอยู่ใกล้ๆระดับ821จุดนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองในส่วนของมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินที่มีออกมาของ ECB เนี่ยมูลค่ากว่า 5.29531 แสนล้านยูโรก็มองว่าเป็นปัจจัยบวกที่นักทุนได้มีการเก็งกำไรเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีแรงเก็งกำไรเข้ามาค่อนข้างมากทำให้ในส่วนของตัว S50S12 เองเนี่ยก็ดีดตัวแรงแล้วก็ปิดเหนือระดับตัว Safety เนี่ยกว่า 2.32 จุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยวอลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นเองแล้วก็สถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าดัชนีเนี่ยจะมีแนวโน้มพุ่งขึ้นต่อได้ในวันนี้แรงๆเหมือนเมื่อวานแล้วก็มองว่ายังต้องระวังแรงขายทำกำไรเนื่องจากถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนต่อก็ยังไม่เห็นแล้วก็มองในเรื่องของเฟดเองที่ออกมาส่งสัญญาณว่าไม่ได้ส่งสัญญาณในเรื่องของการที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือว่า QE 3ที่มีการคาดการณ์กันมาก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมีความเห็นในเรื่องของตัวเลขแรงงานเนี่ย อาจจะยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็คงยังต้องติดตามดูในถึงความคืบหน้าต่อไปทำให้ในส่วนของนักทุนก็มีการขายทำกำไรออกมาในฝั่งของหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าน่าจะส่งผลในส่วนของ S50 S12 เนี่ยมีโอกาสที่จะพักตัวแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่าสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังยืนยันแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาจากนักทุนต่างชาติทั้งในฝั่งของหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของ Safety Index Future ค่อนข้างมากโดยเมื่อวานเนี่ยนักทุนต่างชาติซื้อสุทธิใน Safety Index Future กว่า 3,483 สัญญาแล้วก็ซื้อในหุ้นถึง 3,450 ล้านบาททั้งนี้จึงแนะนำเป็นเพียงการเก็งกำไรรอง S50 S12 โดยให้รอจังหวะที่พักตัวลงมาระหว่างวันแต่อย่างไรก็ตามป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ810จุดสำหรับในส่วนของตัว Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาอยู่ใกล้ระดับ1เท่าแล้วก็ Put Call Open Interest เองยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.57 เท่าแต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มากกว่า Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่2ยังคงสะท้อนภาพรวมตลาดที่อยู่ในทิศทางขาขึ้นแต่มองว่าวันนี้ก็น่าจะมีความผันผวนแล้วก็มีโอกาสที่จะพักตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งได้เหมือนกันดังนั้นสำหรับในส่วนของนักทุนที่มีสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์770-780ก็แนะนำให้ทยอยปิดสถานะทำกำไรออกไปสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future แนะนำ3ตัวคือ QSS12 CPLS12 แล้วก็ TCAPS12 โดยทั้งนี้ในส่วน QSS12 เนี่ยมองว่าช่วงนี้ก็ดูเหมือนจะมีข่าวที่เป็นบวกเข้ามาทำให้มีการเก็งกำไรในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินปันผลที่ในส่วนของ Q-House เนี่ยประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นแล้วก็เงินสดที่สัดส่วน12หุ้นต่อ1หุ้นปันผลแล้วก็ในส่วนของปันผลเงินสดที่ 0.00926 บาทก็มองว่าน่าจะทำให้มีแรงเก็งกำไรในเรื่องของประเด็นดังกล่าวเข้ามาต่อเนื่องหลังจากที่สัญญาณทางเทคนิคเองก็ค่อนข้างดีโดยราคาปิดทำไฮใหม่ในรอบ5เดือนแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นโดยได้รับแรงหนุนจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็มองแนวโน้มมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1.90 ถึง2บาทก็ให้รอเปิดลองโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 1.80 บาทส่วน CPLS 12เมื่อวานปิดแท่งเทียนเป็นสีขาวยาวเต็มแท่งแล้วก็ราคา
ปิดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นและอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแนะนำให้เก็งกำไรลองในจังหวะย่อตัวทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 64.50 บาทส่วน TCAP S12 เมื่อวานแท่งเทียนปิดเป็นสีขาวยาวเต็มแท่งแล้วก็ราคาปิดปรับตัวขึ้นทำไฮใหม่ในรอบ5เดือนยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นและมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกมองว่าน่าจะเก็งกำไรลองต่อได้โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 27.75 บาทส่วนCommodity Future ก็ดูเหมือนว่าวันนี้น่าจะเห็นการเปิดตลาดร่วงลงค่อนข้างแรงสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future หลังจากที่มีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของ Spot Gold แล้วก็ Spot Silver หลังจากที่มีการมาตรการในเรื่องของการอัดฉีดเงินสดของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB มูลค่าเกือบ 5.3 แสนล้านยูโรเข้ามาทำให้มีการดิดตัวขึ้นไปในช่วงแรกแต่ว่าในส่วนของความเห็นจากประธานเฟดก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาเนื่องจากว่านักลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยมองมีมุมมองในเรื่องของมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินที่มองว่าในส่วนของธนาคารกลางประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะสิ้นสุดในเรื่องของการใช้นโยบายดังกล่าวโดยทั้งนี้ก็ทำให้ความคาดหวังในเรื่องของมาตรการ QE3 เนี่ยก็ชะงักงานลงในช่วงสั้นแต่อย่างไรก็ตามมองว่าก็ยังต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐต่อไปแต่ว่าในระยะนี้เนี่ยทำให้ทิศทางของราคาทองคำแล้วก็โลหะเงินที่เป็นขาขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพักฐานลงมาแล้วก็มองว่าระหว่างวันน่าจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะขึ้นลงอยู่ในกรอบจำกัดรอปัจจัยใหม่เข้ามาชี้นำอีกครั้งโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของตัวสปอตโกลก็ปรับตัวร่วงลงกว่า100เหรียญเมื่อคืนนี้จากหลังจากที่รับข่าวในเรื่องของ ECB แล้วก็ขึ้นไปเทสลา 1,790 เหรียญก็ปรับตัวร่วงลงมาทำจุดต่ำสุดอยู่ที่ระดับ 1,688 เหรียญต่อออนแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,717.99 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์ก็ร่วงลงกว่า3เหรียญโดยทำจุดต่ำสุดอยู่ที่ระดับ 34.59 เหรียญต่อออนเมื่อคืนนี้แต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 35.11 เหรียญต่อออนก็มองว่าในส่วนของการพักฐานของตัวราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินน่าจะเป็นการพักตัวในระยะสั้นแล้วก็มองระยะกลางระยะยาวจริงๆแนวโน้มหลักยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาลงดังนั้นเนี่ยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future หลังจากที่แนะนำให้ทำกำไรออกไปในส่วนของ Silver Future แล้วก็ในส่วนของ Gold Future ก็แนะนำเป็นเพียงการเก็งกำไรในสถานะรองเมื่อวานนี้วันนี้ก็กลับมาเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อจะดีกว่าด้วยมองกรอบสำหรับตัว GFJ12 แล้วก็ GF10J12อยู่ที่ระดับ 25,000 ถึง 25,500 บาทส่วน Silver Future ก็แนะนำเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ SVJ12 ในกรอบ 1,050 ถึง 1,110 บาทสำหรับในส่วนของตัว Brent Crude Oil Future ดูเหมือนว่าจะยืนได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับในส่วนของราคาโลหะมีค่าอย่างทองคำแล้วก็โลหะเงินเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ก็มีการดีตัวขึ้นจากข่าวในเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินของ ECB เข้าสู่ระบบก็มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้มาอยู่ที่ระดับ 125.41 เหรียญต่อบาร์เรลโดยเป็นการปรับขึ้นมา 1.84 เหรียญเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้หลังจากที่เห็นการพักตัวไปเมื่อวันก่อนหน้าโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของตัว BRS12 ก็น่าจะมีการดีดตัว
วขึ้นตามราคาน้ำมันดิบเบรนท์โดยทางนี้ก็แนะนำว่าสำหรับสถานะใหม่ให้รอเปิดลองในจังหวะที่พักตัวลงมาอีกครั้งโดยให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 3,700 บาทโดยทั้งนี้ก็มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 3,770 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ